รรเสริญพระเจ้าของเราด้วยกันครับให้เราได้โทร้องสรรเสริญด้วยการตบมือแด่พระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเป็นเสียงโหร้องถวายจงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งสรรพเจ้าเป็นไหมคะพี่น้องยังหายใจอยู่ไหมคะถ้าเรายังหายใจอยู่จงสรรเสริญพระเจ้าบอกนะคะจงสรรเสริญพระเจ้าถ้าเรายังหายใจอยู่จงติดตามรับใช้พระองค์ถ้าเรายังหายใจอยู่จงให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเราฮาเลลูยาองค์เราเชิญเรามาวิงวอนพระองค์มาชำระลาสัตถ์
มนให้เราบอกคนข้างๆว่าพระคริสต์อยู่ข้างกายท่านพระคริสต์อยู่ข้างกายท่านและอย่าละพระคริสต์นะเอเมนให้เราสัญญากับพระเจ้าว่าเอเมนนะทนที่นี่รักพระเจ้านะคะแล้วเราก็รู้ว่าทุกครั้งที่เราเข้าหาพระองค์เนี่ยเราจะได้พบกับความรักพระองค์ทุกครั้งที่เราได้นำหัวใจของเราเข้ามาเราจะเห็นความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราเชื่อว่าทุกคนในเช้าวันนี้จะได้พบกับความรักของพระเจ้าเอเมนไหมคะเราได้เปิดหัวใจของเราออกเพื่อที่จะสัมผัสความรักของพระเจ้าสัมผัสการทรงสถิตของพระองค์ในคริสตจักรฮาเลลูยาสรรเสริญพระนามของพระองค์สรรเสริญพระนามของพระองค์พระเยซูของข้าข้าไว้ใจพระองค์ในทุกเวลาที่มืดมนสันติสุขในใจผู้เล่าร่มยามสิ้นแรงเขาไว้วางใจทุกครั้งที่ผ่านคลื่นลม
ู้ทรงโอบกอดเราไว้ด้วยความรักของพระองค์ผู้ทรงไม่เคยละทิ้งในทุกความรู้สึกผู้ทรงห่วงใยชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและทรงเป็นความรักที่มั่นคงที่เราทั้งหลายจะยึดไว้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์เพราะว่าชีวิตของเรานั้นอยู่เพื่อนมัสการพระองค์พระเจ้าขอให้สูงกว่าและขอให้ลึกยิ่งกว่าในทุกครั้งที่เรานมัสการพระองค์พระเจ้าขอให้ความรักของเราได้ลงลึกกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและขอพระนามของพระองค์ได้รับการยกชูให้สูงยิ่งขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าทุกวันเวลาที่เราอยู่เพื่อนมัสการพระองค์ในโลกใบนี้พระเจ้าค่ะฮาเลลูยาSo
ระวิญญาณพระเจ้าพระวิญญาณพระเจ้าขณะที่นมัสการพระเจ้าพระยาเวพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสใจให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงบางคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าพระองค์ทรงเงียบเมื่อท่านได้อธิษฐานต่อพระองค์ดูเหมือนพระองค์ไม่ทรงได้ยินหรือตอบในคำวิงวอนที่ท่านกำลังรอคอยอย่างจดจ่อต่อเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าของท่านข้าพเจ้าสัมผัสว่าเมื่อท่านได้อธิษฐานนั้นพระองค์ได้ทรงตอบในคำอธิษฐานนั้นแล้วและพระวิญญาณของพระเจ้าอยากจะให้ท่านนั้นมีความไว้วางใจพระองค์พระองค์กำลังจะสอนบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาท่านถ้าท่านยังมีความไม่มั่นใจหรือมีความกังวลใจนี่คือสิ่งที่ท่านต้องบอกต่อพระองค์อย่าจดจ่อในคำตอบของพระเจ้ามากกว่าชีวิตที่ท่านมั่นคงในความเชื่อในพระองค์และพระองค์ให้ถ้อยคำในพระชนะกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ารักพระยาเวพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้าพระองค์เงียบพระกันฟังข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิตให้ถ้อยคำในพระชนะตอนนี้เป็นจริงกับท่านสิครับให้ท่านบอกต่อพระองค์ในเช้าวันนี้เพราะพระสัญญาของพระเจ้ายังเป็นจริงอยู่พระองค์ฟังอยู่พระองค์เงี่ยหูฟังสิ่งที่ท่านร้องทูลต่อพระองค์นี่คือสิ่งที่เป็นจริงนี่คือสิ่งที่เป็นจริงให้ท่านรับไว้ด้วยความเชื่อให้ท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาเอาไว้นานมาแล้วและยังเป็นจริงอยู่ในวันนี้ในวันนี้และต่อไปในภายภาคหน้าให้ท่านวางใจในพระองค์ให้ท่านบอกต่อพระเจ้าในวันนี้สิครับว่าท่านจะมีความวางใจในพระองค์ท่านรู้ทุกคำที่ท่านได้บอกต่อพระเจ้าพระองค์ได้ฟังเสียงของข้าพเจ้าแล้วและพระองค์จะทรงตอบในเวลาของพระองค์ฮาเลลูยาขอพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำเราขอพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำเราให้ความสงสัยจะไม่มีต่อไปฮาเลลูยาความกังวลใจจะไม่มีต่อไปฮาเลลูยาพระองค์ทรงนำหน้าเราขอทรงนำหน้าให้เราวางใจในพระองค์เพียงผู้เดียว
ในพระนามพระเยซู